บุญใหญ่1ปีมี1ครั้งมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจัดพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีวันสุดท้ายในวันลอยกระทงณมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเลขที่1หมู่ที่2ถนนตริ่งชันสุพรรณบุรีตำบลหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีวันที่27พฤศจิกายน2566เมื่อเวลา 13:00 น.พระครูปรัชญ์สุชาติฐานาจาโรประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจัดพิธีทำบุญถวายพ่อป่าสามัคคีประจำปี2566วันสุดท้ายในวันลอยกระทงมีพระครูกมลวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานกฐินป้าละไม้อ่อนมาพร้อมบุตรหลานคุณยายอารีศรีสมบูรณ์และครอบครัวประธานกรรมการอุปถัมภ์สายคณะกรรมการมูลนิธิเสริมส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยประธานกรรมการกิตติมศักดิ์สายตม.จังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการกรรมการสายตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการประธานกรรมการสายกองกำกับการสืบสวนตำรวจจังหวัดสุรินทร์และคณะศิษยานุศิษย์พี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างมากมายหนึ่งด้วยมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด25เมตรยาว70เมตรราคาประมาณ9ล้านบาทและดำเนินการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ขนาดกว้าง4เมตรยาว6เมตรแบบ2ชั้นมีห้องน้ำในตัวจำนวน10ห้องห้องละ 250,000 บาทซึ่งได้ใช้งบประมาณ2ล้านบาทและเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วทั้งนี้คณะกรรมการมูลนิธิเสริมส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์พร้อมด้วยญาติสนิทศิษย์สหายและคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใจบุญร่วมกันจัดถวายผ้าป่าขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสณที่นี้ได้รับอนิสงส์แห่งผ้ากฐินและเป็นการรวบรวมจตุปัจจัยในการก่อสร้างส่วนกำหนดการในวันนี้เริ่มเวลา 06:00 น.ตั้งองค์กฐินสามัคคีณมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและเวลา 10:00 น.คณะศรัทธาพร้อมด้วยกันณมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและเวลา 11:00 น.ถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 13:00 น.ประธานประกอบพิธีนำผ้ากฐินสามัคคีพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จสิ้นพิธีและขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมหากคณะศิษยานุศิษย์พี่น้องประชาชนจะร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคกุฏิจตุปัจจัยหรือวัสดุก่อสร้างหรือร่วมพิธีได้ทุกวันที่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยหมายเลข0819069827หรือ0826786423หรือโอนเข้าธนาคารกสิกรไทยสาขาลาดหลุมแก้วชื่อบัญชีมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยหมายเลข10717050044 NIW24 สารัตแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี